อย่างผมถามง่ายๆอย่างทองหล่อเนี่ยครับผมถามว่ามันมีอะไรตรงไหนที่แบบนะมันติดจนแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ยังปล่อยให้สร้างและทำให้ราคาที่ดินเนี่ยถีบตัวสูงขึ้นไปถึงขนาดที่บอกเนี่ยนะฮะว่านะฮะล่าสุดนี่ขึ้นไปถึง 2.8 ล้านต่อตารางวานะครับท่านคิดดูแล้วกันมันแล้วเนี่ยแล้วถามว่าทุกคนบอกเฮ้ยความเหลื่อมล้ำประเทศไทยไม่มีหรอกนะผมถามว่านะท่านต้องมีเงินขนาดไหนท่านถึงจะมีปัญญาไปซื้อคอนโดที่ราคานะฮะราคาขั้นต่ำรู้สึกเท่าไหร่200 กว่าล้านใช่ไหมท่านต้องรายได้ขนาดไหนครับยกตัวอย่างอย่างการรถไฟประเทศไทยนะฮะหรือแม้กระทั่งรฟม.นะครับการรถไฟขนส่งมวลชนในประเทศไทยรถไฟนะครับอายุเท่าไหร่ครับ120 กว่าปีนะฮะปีนี้นะครับรถไฟตั้งแต่สมัยร.5เนี่ยครับก็มีเส้นทางอยู่ประมาณเกือบ 4,000 กิโลนะฮะทำไมคนไม่คิดบ้างครับว่านะฮะไอ้ร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับรถไฟเพิ่งเป็นหนี้เท่าไหร่ฮะ 80,000 90,000 ล้านนะครับท่านฟังตัวเลขบอกโอ้เยอะเหลือเกินแต่ถ้าท่านคิดว่ารถไฟเนี่ยอยู่มา120กว่าปีนะฮะตัวเลขตัวนี้น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับนะฮะสิ่งที่รถไฟได้ทำให้กับสังคมเป็นการขนส่งรูปแบบเดียวในวันนั้นนะครับที่เอาคนจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพนะฮะเป็นที่ขนส่งสินค้านะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับให้กับเด็กได้ไปเรียนหนังสือนะฮะตรงนี้ทำไมคุณไม่คิดบ้างแล้วกันเป็นการพัฒนาเมืองรถไฟเนี่ยท่านจะไปดูนะครับสถานีรถไฟเนี่ยนะครับทุกจังหวัดที่รถไฟผ่านเนี่ยนะครับสถานีรถไฟอยู่กลางเมืองนะฮะอยู่กลางใจกลางเมืองเลยนะครับและตรงนั้นทำให้มีการพัฒนาเมืองขึ้นมาทำไมของพวกนี้ทำไมท่านไม่คิดกันเลยท่านมาดูแต่เพียงว่านะฮะว่าเป็นหนี้นะแต่ถามว่าตัวสิ่งที่เป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทำไมไม่ดูเลยคล้ายกับรฟม.เหมือนกันนะครับคือต้องถามดีสำหรับใครล่ะฮะสำหรับคนเดินถนนคงไม่ใช่สำหรับคนที่นะฮะไม่มีเงินมีทองมากๆที่จะมีรถเก๋งนั่งไปไหนมาไหนนะฮะมีคนขับรถเทียบถึงทุกที่ที่คุณจะไปมันคงไม่ใช่นะฮะเพราะถ้าคุณใช้ถนนใช้บริการสาธารณะนะฮะผมว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่ดีกว่าอย่างเรื่องของนะฮะทางเท้าเนี่ยนะฮะทางเท้าก็ดีนะฮะเรื่องของไฟฟ้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันต้องยอมรับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะบ้านเราเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์ทุกอย่างมีหมดแต่ไม่ค่อยมีใครปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นงานของหน่วยงานราชการเองเนี่ยแทบจะไม่มีใครกล้าเข้าไปดูเลยก็จะปล่อยมันก็ต้องเริ่มจากอะไรฮะพูดความจริงก่อนไอ้ของเราในกลายว่าแบบนะทุกคนก็บอกว่าไม่พูดอย่างนี้ไม่บอกตรงๆหรือว่าไม่นั่นไม่นี่ก็เพราะว่ากลัวเดี๋ยวกระทบด้านอื่นนะกลัวเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะไม่มากลัวว่านั่นกลัวนี่แต่ผมถามในโลกวันนี้นะครับมันเป็นโลกที่ใบเล็กมากนะครับคุณเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยทั่วโลกเขาก็รู้นะภายในไม่ถึงไม่กี่นาทีฮะเขารู้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันดีกว่าที่เราจะนะฮะไปปิดเป็นบังแล้วไม่พูดถึงมันแล้วปล่อยให้ประชาชนเนี่ยไปเสี่ยงกันเอาเองเพราะอย่าลืมถ้าประชาชนเนี่ยนะฮะเราก็เหมือนกับเด็กนักเรียนนะฮะเพราะเราถูกสังคมเราเป็นสังคมที่ให้เชื่อผู้ใหญ่รัฐบาลก็เหมือนผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่บอกไม่เป็นไรนะทุกคนจะเชื่อมันไม่เป็นไรพูดถึงประเด็นนี้นะครับการเตรียมให้สังคมที่ดีนะครับผมว่าอย่างแรกเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนในสังคมให้กับเด็กรุ่นใหม่มันไม่ใช่บอกว่าวันถึงวันเด็กก็มานั่งเขียนคำพูดหรูๆนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่เคยทำตามที่พูดเลยอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างวันนี้นะครับผมเรียนเลยมันเป็นความนิยมมั้งฮะนะที่วันนี้เนี่ยชอบใช้แบบคำพูดหรูๆนะฮะวาทกรรมนะฮะอย่างเช่นนะฮะอะไรบอกน้ำขังรอระบายเนี่ยนะเพราะว่าไม่ให้พูดว่าน้ำท่วมเพราะกลัวถ้าพูดน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวกระทบนู่นกระทบนี่กระทบความอะไรฮะเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใช้คำว่าน้ำขังรอระบายผมว่ามันคงไม่ถูกนะฮะมันต้องพูดความจริงกันบ้าง